ลัคนาราศีมิถุนธันวาคมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเจรจาจะได้โชคแล้วเพื่อนจะช่วยได้หรือไม่ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เกตเทวาชาแนลนะครับ EP นี้นะครับเราจะมาฟังคำทำนายพยากรณ์นะครับของคนที่เกิดราศีมิถุนนะครับในเดือนธันวาคมนี้หรือคนที่เพิ่งผูกดวงตามเวลาเกิดครับลัคนาสถิตมิถุนครับก็มาฟังได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าอาจารย์ได้ทำคลิปดาวเสาร์ย้ายนะครับเต็มๆเลยนะครับของชาวราศีมิถุนจะเป็นอย่างไรนะครับไปฟังได้เลยนะครับแล้วก็จะฝากไว้ท้ายคลิปนี้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ต้องบอกนะครับว่าคำพยากรณ์นี้นะครับเป็นการทายดาวจรนะครับเป็นภาพรวมเป็นแมสกว้างๆนะครับถ้าจะให้แม่นยำการันตีตรงนะครับต้องดูพื้นดวงบวกดาวจรนะครับถ้าสนใจก็จองคิวแอดไลน์ได้เลยนะครับตรงนี้และนี่ครับคือดวงดาวของเดือนธันวาคมนะครับก็จะสังเกตนะครับว่าจะมีดาวเสาร์ย้ายแล้วนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับแล้วก็จะมีดาวพุธกับดาวศุกร์ครับย้ายวันเดียวกันนะครับแต่ต่างกันที่เวลานะครับและดาวอาทิตย์ก็ย้ายตามดาวอังคารก็ปลายเดือนดาวพุธก็ย้ายอีกทีหนึ่งครับก็สิ้นปีเลยนะครับตรงนี้แล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนี่เลยครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวเสาร์ย้ายนะครับมาเป็นเกษตราธิบดีนะครับในเรือนมรณะนะครับของชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับว่าถ้าใครยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนแปลงได้เลยหรือถ้าคนเปลี่ยนแล้วก็จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้หรือบางคนยังไม่ได้เปลี่ยนก็แนะนำนะครับเปลี่ยนอะไรรู้ไหมครับปรับบ้านใหม่จัดที่นอนใหม่จัดโต๊ะทำงานใหม่จัดห้องใหม่อะไรแบบนี้นะครับเป็นการให้รับรู้นะว่าเราได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับแล้วจะดีขึ้นนะเพราะอย่างไรก็ตามเนี่ยคำว่าเกษตราธิบดีเนี่ยแสดงถึงความดีงามความสำเร็จนะครับแต่สำเร็จเรื่องอะไรครับเรื่องมรณะมรณะนี่คืออะไรครับจบสิ้นสูญสิ้นเนี่ยสูญสิ้นความทุกข์ความโศกก็ได้เหมือนกันเพราะดาวเสาร์เป็นดาวทุกโศกถูกไหมครับก็สูญสิ้นได้นะครับหรือเรียกว่าภายหลังการเปลี่ยนแปลงจะมีอะไรดีขึ้นมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดาวเสาร์เดิมด้วยนะครับตรงนี้แต่ที่แน่ๆให้รับรู้ไว้เลยนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นแล้วหรือบางคนก็โยกย้ายไปอยู่อีกจุดนึงอีกที่นึงย้ายบ้านย้ายครอบครัวย้ายถิ่นฐานย้ายงานได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะอันนี้บอกได้เลยครับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วมันจะต้องเปลี่ยนได้เลยครับอย่าได้ลังเลอย่าได้เป็นกังวลนะครับเพราะรู้เลยว่าชาวลัคนาราศีมิถุนที่ผ่านมาก็เจออะไรมาเยอะมากเหนื่อยมากดราม่าเยอะมากนะครับแต่หลังจากนี้ไปพอดาวเสาร์ย้ายแล้วจะดีขึ้นแล้วนะครับตรงนี้แล้วจังหวะนี้นะครับมาเสริมกันเลยนะครับตรงนี้คือเซนส์แรงครับแน่นอนครับเพราะอะไรครับเพราะดาวเกตนี่ครับมาเล็งลัคนานะดาวเกตนี่หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงวิญญาณหมายถึงลางสังหรณ์อะไรก็ตามจะแม่นมากแล้วมันเล็งกับเราแล้วบวกเพิ่มไปอีกนะครับเมื่อวันที่12ธันวาไปแล้วครับดาวพุธดาวประจำตัวเราก็ไปอยู่ร่วมกับดาวเกตอีกเห็นไหมครับโอ้โหยิ่งแรงจัดเลยนะครับเพราะนั้นอาจจะรู้สึกมีลางสังหรณ์รู้สึกแปลกๆอะไรได้หมดเลยนะครับถ้ามีการเดินทางด้วยก็จะรู้เลยว่าที่นั่นน่ะจะดีหรือไม่ดีนะครับตรงนี้บอกได้เลยนะครับเพราะนั้นอันนี้เซนแรงหรือแนะนำไปไหว้พระสวดมนต์ทำบุญเยอะๆครับช่วงนี้จะดีหรือถ้ามีปัญหาอยู่นะครับโอ้ก็ต้องใช้เขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เทพช่วยนะครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยได้เลยนะครับจังหวะนี้เพราะเซนแรงเขาเลยขึ้นความถี่ตรงกันนะครับตรงนี้เพราะนั้นก็ไหว้พระสวดมนต์ขอพรบนบานศาลกล่าวได้เลยนะครับตรงนี้และแน่นอนครับดาวพุธดาวประจำตัวเราเป็นปะนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์อ่อนไหวได้ง่ายลังเลซึ่งเป็นพื้นฐานของชาวมิถุนอยู่แล้วเนี่ยยิ่งลังเลเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็บอกไว้เลยว่าให้ตั้งสติให้นิ่งไว้นะครับก็จะผ่านได้นะครับหรือไหว้พระสวดมนต์ก็จะทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาปัญญาก็พาไปหาทางออกได้เห็นไหมครับเพราะนั้นให้นิ่งไว้นะอย่าอ่อนไหวอย่าเป็นไปตามสภาวะอะไรที่มันเข้ามาภายนอกภายในจิตใจให้เรามั่นคงไว้เนี่ยเราผ่านได้แน่นอนนะครับมันไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะถ้าช่วงที่เลวร้ายคือช่วงที่ดาวราหูทับดาวเสาร์เล็งซึ่งตอนนี้ไปหมดแล้วครับหลังวันที่5นี่เขาเรียกว่าผลโพยภัยชัดเจน
นี่บอกให้เป็นกำลังใจได้เลยนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องอ่อนไหวอะไรอีกแล้วนะครับตรงนี้แน่นอนครับถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าให้งดลงทุนไปก่อนไม่ขยายให้ทำแบบพอเพียงก่อนนะครับจะดีมากนะครับอันนี้สืบเนื่องมาจากดาวพฤหัสเป็นตัวแทนพบกรรมะการงานเราครับเห็นไหมโคจรไปเป็นมรณะแล้วตามตำราโหราศาสตร์เรียกว่าเป็นพินทุบาทด้วยนะครับเขาเรียกจันทร์กับชีวาเป็น8ครับศุกร์7อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์เห็นไหมครับเป็น8เพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปประคับประคองทำไปก่อนมีงานทำไปก่อนยกเว้นคนที่ต้องถึงเวลาต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับตรงนี้นะอันนี้ก็บอกได้เลยนะครับตรงนี้นั้นใครทำธุรกิจทำงานอะไรอยู่ตามน้ำไปก่อนหรือคนที่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับต่างชาติเทรดดิ้งอินเตอร์เนชั่นแนลออนไลน์อันนี้ได้เลยนะครับถ้ามีมุมว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วเพราะว่าสั่งของมาไม่ทันต้องลงทุนต้องระดมเงินอันนี้ทำได้ครับนะเพราะว่าดวงมันจะไปเด่นเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศครับอันนี้ก็บอกไว้เลยนะครับตรงนี้ต่อมาครับเรื่องการเจรจาครับจะได้โชคมีคนช่วยครับอันนี้แน่นอนนะดาวพุธเล็งตั้งแต่วันที่12ไปแล้วนะครับพอก่อนวันที่12ดาวพุธจะไปเป็นอลิอันนี้จะไม่ดีแต่หลังวันที่12ไปแล้วจะดีมากนะครับตรงนี้ดาวพุธเนี่ยไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์อีกนะครับพอ12ไปแล้วไม่พอนะหลังวันที่16ครับดาวอาทิตย์ย้ายครับได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคฉลกฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุจพระราชาไม่ต้องซื้อหาก็มาเองเห็นไหมครับมันจะมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลซัพพอร์ตดาวเทวีโชคเล็งไม่ดีได้ไงถูกไหมเทวีโชคอาจจะเป็นเพศตรงข้ามเป็นผู้หญิงอะไรแบบนี้ก็ได้แต่แน่นอนดาวพุธมะเร็งเจรจาอ่อนหวานให้ทายพุธเพราะนั้นก็ต้องเจรจาเยอะๆครับจะผ่านได้หรือบางคนกำลังอยู่ในช่วงติดขัดเป็นหนี้ต้องเจรจาประนอมหนี้ทำเลยนะครับหรือจะเจรจาค้าขายจะทำอะไรดีจะดีลจะลงตัวทางธุรกิจช่วงนี้ให้พูดไปเลยนะครับหลังที่12ไปแล้วถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะดีมากนะครับตรงนี้นะเพราะนั้นบอกไว้เลยนะครับอย่าอยู่นิ่งอย่าห่อเหี่ยวอย่าอ่อนไหวไม่ได้นะครับต้องพูดต้องลุยต้องเจรจาต้องเดินทางต้องติดต่อต้องสื่อสารนะครับจะดีจะมีคนช่วยนะอันนี้บอกได้เลยนะครับตรงนี้ส่วนเรื่องความรักนี่บอกได้เลยนะครับว่าดาวคู่ครองคือดาวพฤหัสบดีนะครับไปเป็นมรณะแก่ดวงชะตาและไปเป็นพินทุบาทนะครับเพราะฉะนั้นคนโสดบอกเลยว่ารอก่อนนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวจะบอกครับว่าช่วงไหนจะดีมากจะปังมากในเรื่องความรักนะครับตรงนี้นะติดตามกันเข้าไว้ครับผมบอกได้เลยบอกเลยว่าไม่นานนะครับช่วงต้นปีนี่แหละส่วนจะเป็นเดือนไหนติดตามกันได้เลยนะครับตรงนี้ส่วนคนมีคู่ครับแฟนจะมีภารกิจเยอะแน่นอนนะครับเพราะดาวพฤหัสไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ครับดาวเสาร์คืออะไรครับความรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ต้องละเอียดต้องรอบคอบต้องวางแผนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีแฟนที่จะเป็นลักษณะนี้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่ามีเวลาให้กันน้อยลงห่างกันนะครับก็ทำยังไงได้ก็คุยสิครับดาวพุธก็มาดีอยู่แล้วเห็นไหมครับแสดงว่าถ้าเราคุยห่างกันแต่คุยกันเนี่ยก็จะผ่านเรื่องราวแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วโลกยุคนี้เป็นโลกยุค 5G แล้วนะครับการสื่อสารมันไวมากมีช่องทางไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ LINE Facebook Instagram อะไรต่างๆนะครับคุยกันไว้ถึงตัวจะห่างไกลแต่ใจเราใกล้กันได้นะครับเพราะเรามีช่องทางการสื่อสารถึงกันได้วิดีโอคอลได้เห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าเราทำแบบนี้ได้ก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าไปหึงหวงไปคิดมากไปคิดเยอะเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับตรงนี้เพราะนั้นไม่อยากให้เป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็เลยบอกทางแก้ไว้ให้สื่อสารกันไว้เราก็จะผ่านได้แต่ถ้าคนโสดเนี่ยรอไม่ได้อยากจะมีคู่เหลือเกินก็จะได้ประเภทมีตำหนิจะได้แก่กว่าอะไรแบบนี้นะครับหรือบางทีก็เป็นคนมีเจ้าของอยู่ยังไม่เสด็จน้ำเพราะนั้นก็เลยบอกให้ใจเย็นๆนะสำหรับคนโสดรออีกนิดหนึ่งจะได้เจอคนที่ดีกว่านะครับหรือเจอใครตอนนี้ก็คุยๆไปก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับส่วนเรื่องบริวารครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวบริวารคือดาวศุกร์โคจรไปเป็นอลินะครับในวันที่12ธันวาไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ออกย้ายเปลี่ยนในเรื่องของหรือเปลี่ยนสายงานไปรับผิดชอบใหม่อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดาวปุตตะไปเป็นอลิไปอยู่กรรมะไปจบมรณะเห็นไหมมันจบที่การเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นก็จะต้องเปลี่ยนนะครับมันก็เราให้รู้ไว้ถ้าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนแต่ถ้าไม่อยากให้เปลี่ยนเราอาจจะหาคนอื่นมาช่วยคุยช่วยพูดช่วยบริหารจัดการเราในช่วงนี้ก็จะไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับส่วนลูกนะครับไปเป็นอลิและเป็นปะด้วยปุบุปปะเนี่ยนะครับและเป็นเล็งกับดาวราหูอีกนะครับอาจจะป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยอ่อนไว้ง่ายหรือไม่ค่อยเชื่อฟังดื้ออ
ไรแบบนี้นะก็ต้องค่อยๆพูดค่อยจากันมีเหตุผลกันก็ต้องดูแลกันนะครับตรงนี้ส่วนโชคลาภก็ต้องบอกนะครับว่ามุมดาวหลายๆอย่างเนี่ยไม่ค่อยเอื้อต่อการที่จะมีโชคมีลาภส่วนดาวโชคลาภคือดาวอังคารก็ยังเดินมนอยู่จะย้ายมาดีนู่นเลยนะครับจะมีโชคจริงๆเนี่ยหลัง27 ธันวา 28 ธันวานู่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกได้เลยว่าสิ้นเดือนนู่นนะครับแต่ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคก็ต้องบอกว่าดาวโชคลาภไปอยู่ในเรือนกรรมะที่ทำงานเพราะนั้นก็ต้องเสี่ยงที่ทำงานนะครับถึงจะพอได้หรือดาวอาทิตย์เป็นเทวีโชคก็ซื้อกับผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะครับหรือซื้อกับเพศตรงข้ามนะครับก็จะช่วยได้นะครับเพราะนั้นต้องบอกเลยนะอันนี้จะถูกเฉพาะคนที่มีดวงนะครับถ้าใครที่ไม่มีดวงอยู่แล้วช่วงนี้งดได้เลยนะครับห้ามเล่นเลยนะครับตรงนี้สุขภาพครับดาวพุธเป็นปะครับอยู่ร่วมกับดาวเกตอีกครับโอ้เรียกว่าเป็นหายๆเกินขาดติ้งตองบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเหมือนจะรู้เรื่องแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแบบนี้นะอาจจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้ได้ง่ายเพราะนั้นก็ต้องตั้งสติตั้งใจฟังมีจดเลเชอร์ไว้จะได้ไม่ลืมเพราะว่าเกินขาดเนี่ยอาจจะลืมได้ง่ายนะครับเหมือนมันความจำสั้นไปชั่วขณะนะครับก็ต้องดูแลตัวเองนะคนอื่นอาจจะดูแลเราไม่ค่อยได้ครับในช่วงนี้เราต้องดูแลตัวเองนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้คือสหัสชะคือเพื่อนครับดาวเพื่อนไปเป็นเทวีโชคครับนี่เพื่อนจะได้นะครับสหัสชะเป็นเทวีโชคคือเราจะได้โชคจากออนไลน์เพราะนั้นทำออนไลน์ลุ่งครับตรงนี้อันนี้บอกได้เลยนะครับตรงนี้และสุดท้ายครับมีภารกิจกับครอบครัวญาติครับแนะนำไปทำบุญกันได้เลยนะเพราะตัวแทนพบพันธุก็คือดาวพุธมะเร็งร่วมกับดาวเกตดาวอาทิตย์ไปเลยครับถ้าให้ดีนะพาพ่อพาแม่พาพี่พาน้องนะครับไปทำบุญร่วมกันโอ้โหจะเป็นจังหวะที่ดีมากนะครับและไปวัดใหญ่ๆวัดที่ดาวอาทิตย์เด่นคืออะไรวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างครับอันนี้จะดีมากนะครับพวกวัดวรวิหารวัดประจำราชการหรือศาลหลักเมืองอะไรแบบนี้นะครับศาลเจ้าอะไรอย่างนี้ไปได้เลยนะครับตรงนี้จะดีมากแล้วก็ฝากไว้ครับเลขนำโชคครับจะมี3มี1มี4มี9นะครับก็ลองไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับเพราะนั้นดวงนี้นะครับเริ่มแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เจรจาเยอะๆครับจะดีนะครับตรงนี้ฝากไว้แต่ท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากจะติดตามกันนะครับได้เลยนะครับตรงนี้คือกดติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับและอีกครั้งนะครับกดทั้งหมดด้วยครับก็จะเป็นรูปกระดิ่งแบบนี้นะครับนี่เลยว่ากดติดตามแล้วมันจะดียังไงครับเพราะจะมีการส่งคำทำนายล่วงหน้านะครับไปถึงบ้านมือถือท่านก็ฟังก่อนก็รู้ก่อนก็รวยก่อนไงครับหรือมีปัญหาบอกทางแก้ไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับมันดีกับตัวคุณทั้งนั้นเลยครับกดติดตามได้เลยครับอย่าลังเลครับตรงนี้แล้วถ้าท่านใดอยากจะให้ชีวิตเราดีขึ้นในระยะยาวเป็นครอบครัวเดียวกันครับกดสมัครไว้เป็นสมาชิกครับกับอาจารย์เกตเทวาครับชีวิตดีขึ้นอย่างแน่นอนครับตรงนี้และสุดท้ายครับถ้าอยากดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาครับนี่เลยครับเพียง790 กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับเงินงานความรักโชคลาภสีมงคลเลขมงคลทุกเรื่องนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับมีโปรโมชั่นครับนี่ครับปกติ790 กว่าบาทได้ครั้งเดียวถูกไหมครับแต่เราจะแถมฟรีให้อีก1 ครั้งครับภายใน3 เดือนหรือจะดู2 ดวงพร้อมกันเลยก็ได้นะครับไปบอกเพื่อนบอกแฟนหรือดูให้ลูกก็ได้อะไรแบบนี้นะครับโปรโมชั่นนี้สิ้นสุดแค่31 ธันวาหรือสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับสนใจก็แอดไลน์เกต65นะครับมีแอดมินหน้านักน่ารักมาคอยตอบมาคอยจองคิวให้นะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับรับออกงานอีเวนต์นะครับแบบนี้เลยนะครับที่เห็นไปพูดบนเวทีได้เลยนะครับตรงนี้ใครสนใจนะครับเจ้าของกิจการทั้งหลายนะครับอยากให้ไปช่วยพูดเรียกลูกค้านะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่พอดีนะครับก็จะมีจัดงานอะไรกันได้เนี่ยก็ยินดีนะครับก็แอดไลน์ Gate65 ได้เช่นเดียวกันรับรองจะได้สมายเฟสดีๆกลับไปหรือจะเหมาไปดูดวงข้างนอกไปดูเป็นหมู่คณะนะครับก็ติดต่อกันได้นะครับตรงนี้และสุดท้ายฝากไว้นะครับอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนาเนี่ยแม่นยำกว่าราศีนะครับทำยังไงครับฝากเดือนปีเกิดเวลาเกิดพ.ศ.เกิดเวลาเกิดเป๊ะๆนะครับใต้คลิปนี้เท่านั้นครับและจังหวัดเกิดด้วยนะครับรับรองเลยนะครับจะตอบให้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมไปชมคลิปถัดไปนะครับดาวเสาร์ย้ายชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับกดติดตามสั่นกระดิ่งเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาแก้ได้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวา